بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านครับเราคงอยู่ในบรรยากาศที่เป็นรอฮมะฮ์เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นบรรยากาศที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับความลุ่มลึกในเรื่องการศรัทธาความลุ่มลึกในการรู้จักกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รู้วิธีในการที่จะรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้รู้วิธีที่จะทำให้เรานั้นได้ในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่ควรที่จะได้ครับในทุกคนผมคิดว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะได้ครับใช่ไหมครับอย่างน้อยๆในตอนนี้คืออยากจะให้เรารอดพ้นจากโควิดอย่างน้อยๆอยากจะให้เรานั้นผ่านพ้นจากวิกฤตที่มาผลพวงจากโควิดวิกฤตที่มาจากผลพวงของภาวะสงครามนั้นทุกคนเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคหรือพูดง่ายๆไปนะครับเราทุกคนนั้นอยากจะมีชีวิตที่ดีเรามีความปรารถนาที่อยากจะให้ชีวิตของเราดีมากมายคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าไม่มีใครไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการทุกคนมีใช่ไหมครับนั้นการความปรารถนาความต้องการของเราหลากหลายไม่อาจที่จะนับได้แต่พี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาที่เราอยากจะได้นี่สิ่งที่ดีๆเราจะได้นะครับจะได้ขอว่าเรามีปัจจัยหนึ่งเพียงหนึ่งเดียวขอให้เราได้มีความมุ่งมั่นขอให้เราได้มีความลุ่มลึกขอให้เราได้มีความมั่นคงกับสิ่งเดียวและอินชาอัลลอฮ์ฮะด้วยกับสิ่งได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวเราจะได้อย่างแน่นอนครับนั้นได้ทุกสิ่งนะครับเราคงไม่ต้องอธิบายกันมากใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากจะได้กันหลายสิ่งหลายอย่างแต่ด้วยกับสิ่งเดียวนั่นคืออะไรฮะด้วยกับสิ่งเดียวนั่นคืออะไรสิ่งเดียวไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่และไม่มีสิ่งใดที่จะมีพลานุภาพมากไปกว่าอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสบอกกับเราท่านอะไรครับฟะอ์ลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟะอ์ลัมท่านจงทราบท่านจงมั่นใจอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าไม่มีผู้ใดที่ได้รับการบูชาสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือสิ่งเดียวครับสิ่งเดียวที่เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ผู้มีศรัทธาผู้มีอีหม่านจะต้องหาให้เจอพยายามสร้างความลุ่มลึกพยายามสร้างความมั่นคงพยายามให้สิ่งนี้อยู่กับเราอย่างมั่นคงให้เราได้โฟกัสในการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวให้เราได้ถวายชีวิตของเราเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวอินนัสซอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนการละหมาดของฉันการบูชาของฉันความเป็นความตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องครับสิ่งเดียวที่จะให้กับเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ล้ำค่าสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่ามากไปกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำสิ่งนี้มาให้กับมนุษยชาติวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาละมีนเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ทรงแต่งตั้งท่านมาโอ้มุฮัมมัดเพื่อสิ่งใดนอกจากเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาเป็นความกรุณากับโลกทั้งผองพี่น้องครับและคนที่มีอัลลอฮ์มีพระเจ้าอยู่แล้วบางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่ความสำคัญความยิ่งใหญ่ความลึกซึ้งคุณค่าที่เรามีอยู่แต่ผมมั่นใจพี่น้องครับว่าหลายคนที่เข้ารับอิสลามด้วยกับหัวใจด้วยกับการศรัทธาเขาจะมีความซาบซึ้งเขาจะเห็นคุณค่าเขาจะยอมทุ่มเทในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะอะไรฮะเพราะเขาได้ค้นพบเขาได้เจอสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่เราจึงเห็นน้ำตาหยดน้ำตาของพี่น้องที่เจออิสลามนะครับเราจะเห็นหลายๆคนนะครับที่เขามีความดีใจเขามีความภาคภูมิใจที่เขาเจออิสลามที่เขารับอิสลามซึ่งในประเด็นนี้เราอาจจะไม่เคยเจอมากนักกับมุสลิมโดยทั่วๆไปต่างกันเห็นไหมฮะว่าถ้าหากว่าใครที่มีความลุ่มลึกมีความศรัทธาอย่างมั่นคงเขาจะเจอในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ
ดังนั้นสิ่งที่อยากจะสื่อในประเด็นสำคัญในวันนี้พี่น้องครับว่าหลายคนที่เป็นที่มาเจออิสลามใหม่ที่เป็นมุอัลลัฟเราไม่ต้องเสียใจเราไม่ต้องน้อยใจแต่เสร็จแล้วเรามีความภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปเพราะอะไรฮะเพราะเราบรรดาซอฮาบะเราบรรดาซอฮาบะบรรดาสาวกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนก็เป็นมุอัลลัฟกันทั้งนั้นใช่ไหมครับทุกคนเป็นมุอัลลัฟกันทั้งหมดคือไม่ได้ใครเป็นมุสลิมมาก่อนเลยทุกคนนั้นได้รับอิสลามตามคำแนะนำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนเข้ารับอิสลามเพราะการแนะนำของบรรดาซอฮาบะอาวุโสนั่นคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจนั้นสิ่งที่มีความสำคัญคือคุณค่าคุณภาพของการเป็นมุสลิมไม่ใช่เป็นประมาณไม่ใช่ปริมาณของการเป็นมุสลิมไม่ใช่หมายความว่าคุณเป็นมุสลิมมากี่ปีแล้วคุณเป็นมุสลิมมาเท่าไหร่แล้วแต่อยู่ที่คุณภาพว่าคุณเป็นมุสลิมที่แท้จริงหรือไม่คุณเป็นมุสลิมแล้วคุณเจออิสลามไหมคุณเป็นมุมินผู้ศรัทธาแล้วคุณเจออีหม่านไหมจึงประเด็นที่มีความสำคัญมากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราได้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ความดีงามอันยิ่งใหญ่คือการที่เราได้โฟกัสครับโฟกัสกลับมาเรื่องของละอิละห์อิลลัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเผยแผ่กับพี่น้องญาติสนิทของท่านกับเพื่อนฝูงของท่านซึ่งเป็นชาวมักกะเสร็จแล้วก็ขยายออกไปและถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นมาจบมาถึงในรุ่นเราและรุ่นต่อไปสิ่งนี้ทั้งหมดเลยพี่น้องครับจะกลับไปสู่สิ่งนี้ฟะอ์ลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านพึงทราบคำว่าทราบในที่นี้ทราบอินมุนยะกีนทราบด้วยความมั่นใจว่าผู้ที่สมควรได้รับการสักการะการบูชาการถวายการอิบาดะห์นั้นอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีสิ่งใดที่จะตอบโจทย์นี้ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวคือทำยังไงให้เราได้มีสิ่งนี้ให้ได้อย่างมั่นคงการถือศีลอดของเราที่เราจะถือศีลอดเราถือศีลอดไปเพื่ออะไรฮะถือศีลอดไปเพราะอะไรเราไม่ใช่ถือศีลอดเพราะว่าต้องการให้สุขภาพดีไม่ใช่อันนี้เป็นผลพลอยได้แต่มุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงและมีความลุ่มลึกในเรื่องนี้เขาจะรู้เลยว่าอ๋อการถือศีลอดนั้นเป็นการตอบโจทย์ว่าเพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวคำนี้ต้องสะกดให้ชัดๆนะฮะและให้สิ่งนี้อยู่ในหัวใจของเราสิ่งนี้เป็นการบ่งบอกว่านั่นคือพลังนั่นคือกุญแจที่จะมาปลดปล่อยพลานุภาพอันยิ่งใหญ่พลานุภาพแม้แต่ไฟยังเย็นพลานุภาพที่แม้แต่ทะเลยังแยกได้คือพลานุภาพเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสิ่งที่มีความสำคัญสิ่งที่จะให้คุณค่ากับเรานะครับก็คือการที่เรานั้นได้เข้าไปถึงแก่นเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่นเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นพลานุภาพอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราได้กลับกายเราจะกลายมาเป็นบุคคลที่ได้ทุกสิ่งด้วยกับสิ่งเดียวสิ่งที่อยู่ในอิสลามสิ่งอยู่ในอีหม่านการศรัทธาของเราท่านทั้งหลายครับนั้นท่านครับต้องกลับมาให้ได้อย่างเร็วนะครับต้องกลับมาอย่างเร็วอย่างเร็วที่สุดอย่างด่วนที่สุดถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับความดีงามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราอยากจะให้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอย่างจริงๆกับชีวิตเราสิ่งนั้นคือสิ่งเดียวฮะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอบโจทย์สิ่งนี้ให้ได้ลุ่มลึกสิ่งนี้ให้ได้ครับวัดให้ได้ว่าเราสังเกตตัวเราว่าในชีวิตของเราในวันนี้ตื่นนอนมาตั้งแต่เช้าเรานึกถึงสิ่งใดฮะนึกถึงสิ่งใดเราปักหมุดไว้เพื่อสิ่งใดเราปักหมุดไว้ในเรื่องใดนั้นถ้าว่าเรากลับมาว่าอ๋อในชีวิตเรามันไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยทำไมเราต้องใช้ชีวิตของเรามากยากทำไมเราจึงเหนื่อยทำไมเราจะต้องเครียดจนเกินไปเนื่องเมื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิสลามของเรานั้นเป็นทางเดินเป็นกรอบเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราขอเพียงแค่ว่าเรากลับมาโฟกัสกับเรื่องนี้อย่างจริงๆอย่างมั่นๆแค่นั้นเองเราจะเห็นถึงความลงตัวเราจะเห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับดังนั้นพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกกับเรานำมาให้กับเราหลักการง่ายๆนะครับให้เราได้โฟกัสให้เราได้ตอบโจทย์กับสิ่งเดียวครับแล้วเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราไม่ซับซ้อนไม่เรื่องมากอะไรบ้างสกัดออกไปให้หมดเลยในวิถีชีวิตของเรา
จียร์ได้โฟกัสใช่ไหมฮะทำผมยกตัวอย่างนะฮะถือศีลอดถือศีลอดเพราะให้สุขภาพดีถือศีลอดเพราะให้น้ำหนักลดพี่น้องครับมันเป็นเป้าหมายที่มันน้อยเกินไปไม่คู่ควรกับการที่เราจะต้องอด20อด13 14ชั่วโมงไม่คู่ควรเลยจะดีกว่าไหมครับว่าให้เราได้สิ่งที่เราได้อดอาหารอดชะฮวะอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นกับสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่สิ่งที่มีความยิ่งใหญ่สิ่งที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราได้นั่นคือลิลลาฮิตะอาลาหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษกุรอซีที่กล่าวถึงคุณค่าการเดือดสนุดอามานความดีที่เราได้ทำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้ทำหนึ่งได้สิบอย่างน้อยๆอิลลัซซอมนอกจากการเดือดสนุดความโดดเด่นความพิเศษคือตรงนี้ความดีอื่นๆที่เราทำอัลลอฮ์ได้การันตีไว้ให้ทำหนึ่งได้สิบเนี่ยเป็นการทำซอดาเกาะการทำทานการทำละหมาดการทำฮัจญ์การทำอุมเราะห์หนึ่งได้สิบแต่การถือศีลอดเป็นกรณีพิเศษมีไม่กี่อย่างครับถ้าหากกลับไปดูที่อัลลอฮ์ทรงโหวนว่าเป็นของพระองค์สิ่งที่เราทำเราอดเราเหนื่อยเราลำบากแต่อัลลอฮ์ทรงบอกว่าเป็นของพระองค์มันการให้เกียรติอย่างยิ่งใหญ่มากเลยแล้วพระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะอันอัจญีบิแล้วเราจะตอบแทนเราจะตอบแทนตอบแทนให้กับเขาโดยที่มันสมกับพระองค์อ่ะพระองค์ตอบแทนเนี่ยไม่ใช่ในกรณีขอตอบแทนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูทรงมอบให้กับเรานะยิ่งใหญ่มากเรามั่นใจเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลายกระดับคุณค่าการถือศีลของเราให้เป็นของพระองค์เพราะอะไรฮะตารอกะต่ออามะฮูเขาละทิ้งอาหารของเขาว่าชะฮวะตะฮูและอารมณ์ความต้องการของเขาลิอัจลีเพื่อเราเพื่ออัลลอฮ์องเดียวเห็นไหมเพื่อโลกองเดียวเราโฟกัสกับพระองค์หลักใหญ่ในชีวิตของเราร้อยความสำคัญกับพระองค์ให้ความยิ่งใหญ่กับพระองค์ครับแค่นี้ฮะส่วนอื่นเป็นเรื่องรองฮะส่วนอื่นเป็นเรื่องรองแล้วเรามั่นใจว่าเมื่อเราได้ทำตามหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราได้อยู่ในกรอบหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องอื่นจะดีเพราะอะไรฮะอัลลอฮ์ทรงช่วยเราฮะนั่นคือพลังที่มีความสำคัญพลังที่มีความยิ่งใหญ่ที่พึ่งได้นะครับพึ่งได้และได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยได้ทั้งดุนยาได้ทั้งอาคิเราะห์ขออย่างเดียวขอให้เราได้จริงๆมั่นจริงๆในพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาว่าให้ทำยังไงและในชีวิตของเราเนี่ยให้เหลือพระองค์สกัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากเป้าหมายในชีวิตเราที่เราทำเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเยอะเกินไปแล้วเราจะเหนื่อยเกินไปเราจะเครียดจนเกินไปพอเราได้ตั้งสติโฟกัสกลับมาว่ามีเพียงแค่หนึ่งได้ทุกสิ่งได้ทุกสิ่งด้วยหนึ่งเดียวมีเพียงแค่หนึ่งเราพึ่งได้ตลอดนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์เดียวเป็นคนเป็นวัตถุครับอาจจะได้เป็นบางครั้งบางคราวและอยู่ในฐานะของบุคคลนั้นแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าของมนุษย์เป็นพระเจ้าของจักรวาลนี้และพระองค์ได้ทรงตัดกับเรานะครับอุดูอูนีอัสตัยบละกุมท่านทั้งหลายจงขอกับเราสิแล้วเราจะให้เปิดโอกาสให้ในการขอครับในการขอว่ามีคุณมีเรื่องเดือดร้อนคุณมีปัญหาคุณมีอุปสรรคใดๆคุณขอกับเราสิอัสตัยบละกุมเราจะให้กับท่านเห็นไหมฮะเอาละทรงตัดไว้ครับฟาอาลุลลิมายูริดพระองค์จะทรงทำตามที่ทรงประสงค์ฟาอาลุลลิมายูริดพระองค์ทรงทำตามที่ทรงประสงค์ถ้าอัลลอฮ์จะให้กับเรามีใครจะห้ามมีใครจะให้ห้ามได้ไหมครับไม่มีนั่นคือการศรัทธาในระดับลึกที่ในระดับมีความเข้มข้นให้เกิดสิ่งนี้กับเราฮะขอให้เราได้ตอบโจทย์กลับให้อัลลอฮ์ให้กับเราได้อย่างแท้จริงในชีวิตของเราแล้วเราทรงตัดไว้เช่นเดียวกันครับอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินกอดีรพระองค์ทรงมีเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างสามวรรคที่อยากจะให้ไว้นะครับอุดูอูนีอัสตัยบละกุมขอกับเราเสียแล้วเราจะให้ฟาอาลุลลิมายูริดพระองค์พร้อมที่จะทำได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์อินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินกอดีรพระองค์ทรงมีเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ไฟยังเย็นได้โดยกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ทะเลยังแยกได้โดยกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์นบีซักรียาที่ผมงอกผมเวลาเดินกระดูกก็ดังภรรยาก็เป็นหมันยังได้ลูกยังได้บุตรชายได้คือนบีซักรียานบียะฮยานบียูนุสอะลัยฮิสสลาม
อยู่ในภาวะอยู่สถานการณ์ที่3มืดนั้นปกคลุมความมืดของท้องทะเลความมืดของยามค่ำคืนความมืดของท้องปะวานแต่อัลลอฮ์ยังให้ท่านนบียูนุสรอดปลอดภัยไปได้นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราฟะกะซาลิกะนุนจิลมุมินีนในทํานองเดียวกันที่เราอัลลอฮ์ให้นบียูนุสนั้นรอดปลอดภัยจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเราก็จะให้ทางรอดปลอดภัยกับเราผู้ที่ศรัทธาสัญญาใครครับสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาจากพระเจ้าและเราทำไมเราจะต้องท้อแท้ทำไมเราจึงสิ้นหวังทำไมเราจึงขาดพลังในการใช้ชีวิตไม่มีพี่น้องครับเพราะว่าในประเด็นนี้นั้นในประเด็นนี้คุณโตคุณตาลนะฮะได้เจอมาและได้นำเสนอในประเด็นนี้มากมายมากเลยฮะใครที่ติดตามเพจของท่านทั้งสองนี้เราจะเห็นในชีวิตและในมุมมองต่างๆต่างๆเหล่านี้ความสวยงามอยู่ในอิสลามนะครับที่มีความสวยงามนะครับอินชาอัลเลาะห์ฮะคงไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวจะเจอกับคุณตาลที่จะนำเสนอในประเด็นนี้แต่อยากจะสรุปในข้อในช่วงแรกพี่น้องครับว่าเราจะได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวถ้าหากว่าเราได้โฟกัสถ้าหากว่าเราได้จดจ่อในชุดของเราเพียงแค่เราปักหมุดปักธงอยู่กับเรื่องเดียวพี่น้องครับปักไว้อยู่ที่ณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวิถีชีวิตของเราท่านอบูบักรได้อธิบายในเรื่องนี้ชัดเจนมากพี่น้องครับในขณะที่ท่านจะทำทานจะด้วยการปล่อยทาสให้เป็นไทยท่านเลือกทาสที่มีความอ่อนแอที่เป็นเด็กที่เป็นสตรีมาสร้างความแปลกใจให้กับผู้เป็นพ่อกล่าวกับลูกว่าลูกในเมื่อลูกจะปล่อยทาสให้เป็นไทยทำไมลูกไม่เลือกทาสที่มีความพร้อมร่างกายกำยำแข็งแรงเพื่อให้ประโยชน์กับลูกภายหลังเห็นไหมฮะอันนี้มันเป็นตรงกับความต้องการของเราหลายๆคนจริตของมนุษย์ใช่ไหมครับที่ทำแล้วนั้นต้องรับการตอบแทนที่เป็นวัตถุเป็นของจากมนุษย์ซึ่งมันต่ำจนเกินไปพี่น้องครับที่ผมบอกว่าถ้าใครถือบวชเพื่อให้สุขภาพดีเพื่อให้น้ำหนักลดมันต่ำเกินไปแต่ขอว่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องแถมไม่อย่าไปใส่ใจครับแต่เราใส่ใจคือสิ่งที่อบูบักบอกกับพ่อตอบคำตอบนี้พ่อครับสิ่งที่ลูกทำไม่ได้ทำให้ใครมาตอบแทนแต่สิ่งที่ลูกทำนั้นลิมารดอตินละทำเพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบโจทย์สิ่งเดียวไม่ได้ตอบโจทย์คนนั้นคนนี้มันเยอะเกินไปอะไรจะเกิดขึ้นไหมน้องครับถ้าชีวิตของเราต้องตอบโจทย์อยู่กับคนในปัจจุบันนี้ 8,000 กว่าล้านคนมันเหนื่อยเกินไปใช่ไหมครับทางออกที่ดีที่สุดครับอิสลามตอบให้คำตอบไว้ฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พึงทราบถึงพึงปฏิบัติเถิดว่าแท้จริงแล้วนั้นไม่มีผู้ใดที่ได้รับการสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในการใช้ชีวิตเราให้เราได้จดจ่อให้ได้โฟกัสพี่น้องครับอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะในขณะที่เราจะตะวักกันมอบกับอัลลอฮ์เราจะทานยาเราจะไปหาหมอแล้วเราจะไม่พึ่งพิงหมอเราจะไม่พึ่งพิงยามันผิดไหมครับหลักการในข้อนี้พี่น้องครับหลักการง่ายมากหะดีษคำอธิบายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอิฮริสอะลามายัมฟะอุกะแสวงหาทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านตามตรรกะตามโลกอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาถ้าป้องกันโควิดก็ใส่แมสนะครับใส่แมสแล้วก็ฉีดวัคซีนศาสนาใช้และไม่ผิดหลักการศาสนาแต่ถ้าหลักการศาสนาไปเอานำการรักษาเยียวยาที่มันผิดใบกระท่อมมารักษานะครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะฮะนั้นทำสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาที่เขาทำนะครับแสวงหาริสกีทำยังไงคนทำริสกีแล้วได้รับประโยชน์ทำวัสตะอินบิลละแล้วขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ใส่แมสแล้วฉีดยาแล้วขอดุอากับอัลลอฮ์อย่างน้อยๆกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองกับพระเจ้าผู้ทรงพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณคุ้มครองจากอะไรครับมินชัรริมาคอลักจากทุกสิ่งทุกความชั่วร้ายทุกอันตรายที่พระองค์ทรงเกิดมาและหนึ่งในนั้นคือโควิดใช่ไหมครับหรือพยานอันตรายต่างๆอ่านด้วยความเชื่อไม่ใช่อ่านเพราะว่าอ่านผ่านไปแล้วผ่านไปเลยไม่ใช่อ่านโดยมีอีหม่านอ่านโดยมีความศรัทธาอย่างมั่นคงลุ่มลึกเราจะเห็นพลานุภาพสิ่งที่จะมาปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่คือหนึ่งเดียวใจเราต้องไปโฟกัสกับสิ่งนี้เป็นการเปิดเป็นการเขย่าขวดยาครับให้ทำงานประสิทธิภาพเสียดายมากพี่น้องครับที่วันนี้เราใช้ชีวิตเรานั้นมันไม่ต่างอะไรกับคนที่กินยาแล้วไม่ได้เขย่าขวดได้ครับได้ประมาณเพียงแค่ร้อยนะครับที่มีมาได้แค่ร้อยประโยชน์เพียงแค่ร้อยเราพึงจะได้ประโยชน์จากการที่เรามีอัลลอฮ์มีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นล้าน
แต่เราได้เพียงแค่ร้อยมันเหมือนการทานยานะครับที่ไม่ได้ขย่าขวดประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นความดีที่จะเกิดขึ้นมันน้อยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันน้อยมากวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องทุกคนที่อยู่ทางออนไลน์ออนไซต์มาร่วมรับฟังในวันนี้ครับกลับมาสู่สิ่งที่มีความสำคัญครับละอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีผู้ใดที่ได้รับการบูชาผมได้คำนี้มาจากคุณโตคุณตาลครับว่าจะใช้คำใดที่มันครอบคลุมฮะการสักการะก็ส่วนหนึ่งการอิบาดะห์ก็ส่วนแต่การบูชามันไม่ใช่เป็นการอิบาดะห์อย่างเดียวแต่เป็นการบูชาผมยกตัวอย่างครับการถือศีลอดการถือศีลคือการบูชาอัลลอฮ์ตะอับบุดดิลละสักการะการบูชาอัลลอฮ์โดยการงดเห็นไหมบูชาอัลลอฮ์โดยการงดการกินการดื่มและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ถือศีลอดบูชาอัลลอฮ์ละหมาดคือการตะอับบุดดิลละการบูชาอัลลอฮ์การสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์มันจะอยู่ในหมวดการบูชาด้วยคือมีความเราไม่ใช่เพียงแค่ทำความดีอย่างเดียวแต่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ซึ่งมีพื้นฐานสามข้อพี่น้องครับหนึ่งตะวิมคือความศักดิ์สิทธิ์ให้กับอัลลอฮ์บูชานะครับสักการะอัลลอฮ์หรือบูชานั่นคือแต่ไม่ใช่บูชาไปจุดธูปจุดเทียนไม่ใช่บูชาโดยการทำความดีกับอัลลอฮ์สองโดยการหวังในความดีกับอัลลอฮ์เรียกภาษาอาหรับเรียกว่ารอยะสามอัลโคฟกลัวอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาราซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานของการอิบาดะห์นั้นขออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาราได้ทรงบันดาลให้เราท่านทั้งหลายครับกลับมาเพียงแค่หนึ่งก็พึงได้มีได้ทุกสิ่งได้ทุกสิ่งที่เป็นความดีด้วยสิ่งเดียวเราจะได้อย่างแท้จริงได้เหมือนที่บรรดาซอบะห์ได้เหมือนที่บรรดารอซูลบรรดาศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และได้เหมือนที่บรรดาคนซอลิห์คนดีๆได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้ในประเด็นแรกที่ฝากไว้ในเบื้องต้นครับ